อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติมีขนาดพื้นที่กระจายไปกว่า 13,000 ตารางกิโลเมตรทั่วแทนซาเนียในแอฟริกาในช่วงเดือนพฤศจิกายนบริเวณตอนกลางของที่ราบนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้งท้องฟ้าจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำซึ่งเป็นบ่อเกิดของพายุหมุนที่กำลังเข้ามาแทนที่ฝนที่ตกหนักทำให้แผ่นดินฟื้นตัวหญ้าสดแผ่กระจายไปไกลจนไม่อาจจะรู้ได้ว่าสิ้นสุดที่ใดและเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้ที่กำลังกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งวิลเดอร์บีสต์นับพันตัวเป็นกลุ่มแรกๆที่มาถึงกว่า2ล้านตัวใช้เวลาตลอดทั้งปีไปรอบๆที่ราบเพื่อหาพืชพันธุ์สดๆกินเพื่อดำรงชีวิตมีฝูงม้าลายกว่า 200,000 ตัวพวกมันได้เดินทางมาจากที่ราบภาคเหนือซึ่งมันได้รับสัญญาณจากการตกของฝนพวกมันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทุ่งหญ้าที่เขียวขจีฝูงขนาดใหญ่แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่เพื่อกินอาหารและยังมีอีกจำนวนมากที่กำลังเดินทางมาทอมสันกาเซลสัตว์ขี้ตกใจมาถึงเป็นกลุ่มท้ายพวกมันใช้เวลาช่วงฤดูแล้งอยู่ในป่าและตอนนี้มันกลับสู่ที่ราบที่มีความเสี่ยงและอันตรายมีราว 300,000 ตัวกำลังเดินทางจำนวนมหาศาลดังกล่าวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์นักล่าสิงโตตัวเมียเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาม ันเป็นนักล่าที่โดดเดี่ยวแต่มีสายตาที่แหลมคมเสือดาวเฝ้าคอยเวลาของมันจากมุมมองของนักกินพืชทั้งหลายเสือโคร่งสิงโตเสือดาวและเสือฉีตาเป็นคู่ต่อสู้ที่แสนจะแข็งแกร่งและพวกมันไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับอันตรายจากแมวตัวใหญ่เท่านั้นสุนัขจิ้งจอกหลังดำที่เป็นนักล่าที่แสนอันตรายก็เข้าร่วมวงด้วยเนื่องจากทอมสันกาเซลมีรูปร่างขนาดเล็กและมีความอ่อนแอพวกมันจึงตกเป็นเป้าหมายของนักล่าที่อยู่ในที่ราบเกือบทุกชนิดแต่สิ่งที่พวกมันขาดทางด้านร่างกายพวกมันได้เสริมกลยุทธ์ทางด้านการป้องกันเข้าไปแทนในฝูงมีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัวและส่วนใหญ่เป็นตัวเมียและลูกๆตัวน้อยตัวเมียมีเขาค่อนข้างสั้นมันมีขนาดประมาณ60เซนติเมตรและเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึ่งตัวผู้มีความสูงมากกว่าตัวเมียประมาณ10เซนติเมตรและมีเขายาวกว่าตัวเมียการใช้ชีวิตอยู่ในฝูงหมายถึงการมีสายตาหลายๆคู่คอยเฝ้าระวังภัยกาเซลมีสายตาที่เยี่ยมยอดและมันสามารถมองเห็นนักล่าได้ไกลกว่า1กิโลเมตร
กาเซลและเสือชีตาเป็นศัตรูคู่แค้นที่ปะทะกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกาเซลมันรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูคู่อาฆาตเสือชีตาเป็นพวกความเร็วสูงแต่พวกมันไม่มีความแข็งแกร่งกาเซลจะคำนวณระยะห่างระหว่างมันกับเจ้าพวกแมวตัวใหญ่เหล่านี้หากพวกมันรักษาระยะห่างเอาไว้ได้มันก็จะมีเวลาพอที่จะหนีรอดตัวผู้ส่งเสียงร้องเตือนฝูงเพื่อให้ระวังความปลอดภัยเจ้าแมวตัวใหญ่ไม่โชคดีนักด้วยสายตาจำนวนมากที่จับจ้องถึงอันตรายที่กำลังจะเข้ามาการเฝ้าระวังเป็นเทคนิคการป้องกันขั้นพื้นฐานของกาเซลสิงโตสามารถเป็นที่มองเห็นได้ง่ายพวกมันเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามกาเซลก็รู้จักสิงโตเป็นอย่างดีเช่นกันด้วยการเริ่มต้นของสิงโตที่เชื่องช้ากว่าเสือชีตาในการแข่งไล่จับแบบหนึ่งต่อหนึ่งกาเซลควรจะเป็นผู้ชนะขณะที่พวกมันเดินไปรอบๆที่ราบกาเซลบางตัวก็เดินแยกออกมาจากฝูงพวกมันมีสัญลักษณ์พิเศษที่ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ง่ายแถบสีดำที่อยู่บนข้างลำตัวของพวกมันมันตัดกับขนสีขาวที่ท้องของพวกมันซึ่งแปลว่ามันจะโดดเด่นจากระยะไกลหางของมันกระดุกกระดิกอยู่เสมอและเป็นที่สะดุดตาทอมสันกาเซลเหมือนกับสัตว์ทั่วไปไม่มีสีสันโดดเด่นรูปแบบสีดำและขาวที่เรารู้จักกันดีในบรรดาสัตว์ทั้งหมดถูกประทับไว้บนตัวม้าลายสิงโตคือศัตรูหลักของพวกมันและมันใช้ลายในการพรางตัวแมวนักล่าพวกนี้มันน่าที่จะมองเห็นแถบสีดำและสีขาวนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ลายบนตัวของม้าลายมันทำให้นักล่าเหล่านี้สับสนเมื่อม้าลายมารวมตัวใกล้กันลวดลายที่ซับซ้อนของพวกมันทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับนักล่าที่จะเลือกล่าตัวใดตัวหนึ่งฝูงได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งนอกจากนี้มันยังช่วยให้ตัวที่โตแล้วสามารถปกป้องเด็กๆที่อยู่ในฝูงลูกอ่อนอยู่ใกล้ๆกับแม่และกลืนเข้าไปในกลุ่มบทบาทอาจจะพลิกกลับภายในพริบตานักล่าอาจกลายเป็นผู้ถูกล่าม้าลายหนักราว400กิโลกรัมซึ่งหนักเป็น10เท่าของน้ำหนักเสือชีตาฝูงของวีเดอร์บิสหลงเข้าไปในดินแดนของเสือชีตาสำหรับวีเดอร์บิสเป็นเรื่องที่แตกต่างกันเสือชีต้าตัวผู้มีกำลังมากพอที่จะล้มวีเดอร์บิสลงแต่วีเดอร์บิสก็ยังคงไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายซะทีเดียวในขณะนี้ทั้งฝูงกำลังมองดูอันตรายที่ก้าวเข้ามา
แน่นอนที่สุดมันคือเสือชีตาแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะขัดขวางการไล่ล่าเสือชีตามันไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ทันทีในครั้งแรกมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดความตื่นตระหนกและแยกบางตัวออกไปจากฝูงและเมื่อมีความโกลาหลและการเหยียบย่ำพื้นดินเป็นจำนวนมากฝุ่นก็คละคลุ้งเต็มไปหมดวิลเดอร์บีสต์หายไปในม่านฝุ่นในขณะเดียวกันเสือชีตาได้กลับไปที่กาเซลกลุ่มหนึ่งและข่าวนี้ก็เริ่มทำความเร็วเต็มที่ราว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อระยะห่างใกล้ขึ้นกาเซลโยกหลอกและหลบผู้ไล่ตามแมวนักล่าพลาดถึง4ครั้งจากทักษะการหลบหนีเอาชีวิตรอดของทอมสันกาเซลเสือชีตาวิ่งไล่เร็วขึ้นและเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นในขณะที่กาเซลพยายามบิดตัวและกลับตัวไปมากาเซลตะกุยและโยกหลอกเพื่อรักษาระยะห่างเสือชีตาไม่สามารถกลับตัวได้ทันกาเซลเร่งความเร็วเป็นการกระตุ้นให้ผู้ล่ารีบเร่งฝีเท้ามากขึ้นเป็นความเชี่ยวชาญระดับสูงในเรื่องของจังหวะและเวลาก ลับมาที่ม้าลายตัวผู้มักสร้างอาณาเขตของมันใกล้แหล่งน้ำพวกมันจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละครั้งสิงโตเข้าใจพฤติกรรมของเหยื่อเป็นอย่างดีหลังจากม้าลายเสร็จสิ้นการกินน้ำพวกมันลดการเฝ้าระวังลงและนี่อาจเป็นข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงสิงโตเปิดฉากการโจมตีเหยื่อรอดไปได้สิงโตรวบรวมความเร็วและพยายามใช้กรงเล็บของมันตะกุยเข้าไปในฝูงม้าลายการเตะที่รวดเร็วและทรงพลังได้เข้าสู่เป้าหมายและทำให้แมวตัวใหญ่เสียการทรงตัวสิงโตตัวอื่นพยายามใช้วิธีอื่นๆที่แตกต่างกันก่อนหน้านี้เป็นวีเดอร์บีสต์และก็มาถึงม้าลายสิงโตลงทุนและพยายามอย่างมากมันไม่มีเป้าหมายที่เจาะจงชัดเจนแต่ผลที่ได้รับกลับคือความตื่นกลัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อวีเดอร์บีสต์วิ่งสุดความสามารถเพื่อรักษาชีวิตกับการชิงไหวชิงพริบและไม่มีเวลาที่จะหยุดหายใจสุดท้ายสิงโตยอมแพ้
ทอมสันกาเซลยังคงฝึกฝนทักษะการวิ่งของพวกมันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวเมียใช้ความเร็วเต็มสปีดของมันตัวเมียไม่ถูกไล่ล่าโดยนักล่าแต่ขณะนี้มันถูกไล่ล่าโดยกาเซลตัวผู้ที่กำลังพยายามอย่างมากตัวผู้เข้าใกล้มากขึ้นมันกลับตัวอย่างเร็วตัวเมียได้สลัดตัวผู้ออกมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาแทนที่ตัวเมียกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเพื่อทดสอบความแข็งแรงของตัวผู้เธอจะเลือกที่จะจับคู่กับตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นในครั้งต่อไปการกลับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้อาจช่วยชีวิตมันได้ในพื้นที่อีกแห่งหนึ่งของที่ราบกาเซลกำลังสำรวจสภาพพื้นที่อยู่ทอมสันกาเซลส่วนใหญ่อาศัยอยู่เป็นฝูงแต่มีบางตัวที่แยกตัวออกมาตัวผู้บางตัวอาศัยอยู่ตามลำพังแต่ละตัวจะมีอาณาเขตของตัวเองเพศผู้ที่อาศัยอยู่ในฝูงเป็นที่รู้จักกันในชื่อเฮิร์ดเมลส์หรือฝูงของตัวผู้ตัวผู้มีนิสัยที่แตกต่างกันตัวผู้ที่ไร้คู่ขยี้ใบหน้าของมันบนใบหญ้าที่แข็งทุกๆ 2-3 เมตรมันก็หยุดและทำแบบนี้อีกครั้งมันดมยาแล้วก็ปล่อยกลิ่นแสดงอาณาเขตต่อมพิเศษจะหลั่งสารที่มีกลิ่นเหม็นมันทำแบบนี้ทั่วอาณาเขตของมันมนุษย์ไม่สามารถได้กลิ่นของสารคัดหลั่งเหล่านี้ได้แต่กาเซลรับรู้ได้เป็นอย่างดีมันเป็นการโฆษณาของตัวผู้และช่วยดึงดูดตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวที่ยังไร้คู่พยายามดึงดูดตัวเมียฝูงที่อยู่ในสวรรค์หน้าต้องพึ่งพาความว่องไวของการเตือนแต่ถ้าระบบเตือนภัยของพวกมันล้มเหลวจำนวนประชากรในฝูงที่มากก็ไร้ประโยชน์ม้าลายกลับมาที่บ่อน้ำและพวกมันกำลังเฝ้าดูเวลานี้นักล่าจะมีชัยชนะม้าลายทีบไม่ถนัดและมันสะดุดสิงโตจึงฉกฉวยโอกาสนี้ม้าลายตัวอื่นได้แค่มองดูอยู่ห่างระบบเตือนภัยของทอมสันกาเซล
บางครั้งก็ล้มเหลวเช่นกันเสือดาวที่มักออกล่าตัวเดียวมันใช้วิธีการแอบจู่โจมไม่ให้เหยื่อรู้ตัวอีกฝูงหนึ่งสูญเสียชีวิตให้กับสิงโตที่หิวโหยสุนัขจิ้งจอกสีดำจำเป็นต้องได้รับอาหารด้วยเช่นกันลูกกวางจะถูกแยกออกเวลานี้สุนัขจิ้งจอกพยายามอย่างไม่ลดละในการล่าเหยื่อแต่สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ยอมแพ้มันยังคงไล่ตามเมื่อจับได้แล้วกาเซลหนุ่มก็ไม่มีโอกาสหลบหนีได้อีกมาถึงเดือนธันวาคมเมฆฝนพัดผ่านเซเรนเกติกาเซลตัวเมียหยุดการกินหญ้าและเริ่มเดินออกไปจากที่นั่นตัวอื่นๆทำตามคำแนะนำของเธอถึงแม้จะยังมีหญ้ากินอยู่ก็ตามพวกมันต้องการที่จะหลบหนีพายุและออกมาจากอันตรายกาเซลไม่ชอบฝนพื้นดินกลายเป็นโคลนเป็นปัญหากับกีบเท้าและขาเรียวๆของพวกมันแสงแดดหายไปเมื่อพายุมาถึงฝนตกชุกทั่วบริเวณที่ราบตัวผู้ยังอยู่ถึงแม้จะมีฝนตกหนักมันจะไม่ยอมละทิ้งเขตแดนของมันตัวเมียบางตัวนั่งลงพวกมันมีผิวหนังที่เปียกชื้นและอยู่นอกสายตาที่คอยป้องกันภัยจากฝูงแต่พวกมันยังคงอยู่บนที่ราบต่อไปรุ้งกินน้ำบ่งบอกถึงพายุได้ผ่านไปแล้วฝูงได้ทยอยกันกลับมาตัวเมียที่กล้าหาญตัวมันหนาวสั่นในสายฝนและเผยให้เห็นถึงเหตุผลที่ทำไมมันไม่ได้ออกไปทารกที่เพิ่งคลอดออกมาของเธอ
กาเซลส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีอาหารมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆตัวท้องฟ้าที่คุ้นเคยได้กลับมาในมุมที่เงียบสงบของที่ราบตัวเมียมันกำลังจะคลอดลูกลูกตัวน้อยกำลังพยายามที่จะยืนและเดินรางวัลของมันคือการได้สัมผัสรสชาติของนมแม่เจ้าหนูค่อยๆเริ่มอย่างช้าๆและทำได้ดีขึ้นในบางครั้งหลายๆตัวหัดเดินได้เร็วก่อนที่ผู้ล่าจะมาตัวแม่เดินออกไปทิ้งลูกน้อยไว้ข้างหลังเธอหยุดดูนักล่าที่อยู่ห่างออกไป300เมตรเธอไม่ต้องการให้ลูกน้อยอยู่ใกล้ตำแหน่งที่จะถูกโจมตีลูกน้อยจะไม่ขยับจนกว่าแม่จะให้สัญญาณมอบลงติดกับพื้นดินมันทำให้ตัวมันกลืนเข้ากับพื้นหญ้าลูกวัวได้สูดอากาศเป็นครั้งแรกมันดิ้นรนที่จะยืนบนขาเล็กๆของมันมันไม่เหมือนลูกของกาเซลลูกวิลเดอร์บีสต์ไม่ต้องหลบซ่อนพวกมันตัวโตกว่าและถึงแม้จะหมอบลงพวกมันก็ยังคงถูกมองเห็นได้อยู่ดีวิลเดอร์บีสต์จะเริ่มเดินไปกับฝูงตั้งแต่มันเกิดแม่มันพยายามเตือนแต่มันยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้มันยังไม่ผลีผลามสุนัขจิ้งจอกอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรลูกตัวน้อยหลุดออกจากการตรวจจับได้อย่างเหลือเชื่ตัวแม่ตรวจดูลูกของมันแต่อันตรายยังไม่ผ่านไปสุนัขจิ้งจอก
หวนกลับมาอีกครั้งลูกน้อยหมอบลงไปที่พื้นดินอีกครั้งแต่มันสายเกินไปตัวแม่เข้าโจมตีสุนัขจิ้งจอกทันทีเขาสั้นๆเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ป้องกันตัวแต่มันใช้เป็นประโยชน์ได้ดีทีเดียวและมันไม่ยอมเป็นผู้แพ้ผู้เป็นแม่ต้องการปกป้องลูกน้อยจากสุนัขจิ้งจอกมันชนะในการต่อสู้ครั้งนี้และมันกลับมาทำหน้าที่คุ้มกันอย่างเดิมในทันทีสองเดือนต่อมาลูกน้อยมีความแข็งแรงเพียงพอหนุ่มสาวกาเซลจะต้องเผชิญหน้ากับนักล่าอีกมากมายแต่มันจะได้เรียนรู้เคล็ดลับของการเอาชีวิตรอดสายตาเฝ้าระวังอันตรายขาพร้อมที่จะวิ่งและถ้าจำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เช้าของอีกวันหนึ่งฝูงที่มีความแข็งแรงและยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนของพวกมันแต่เหล่านักล่าทั้งหลายคอยเฝ้าและรอคอยจังหวะในการโจมตีนี่เป็นการต่อสู้ที่มีมาอย่างยาวนานกติกาจะเดิมพันด้วยชีวิตเสมอแต่แม้กระทั่งสัตว์ที่ดูบอบบางที่สุดก็ยังปกปิดความแข็งแกร่งที่น่าอัศจรรย์พวกมันนับพันพร้อมและสามารถที่จะเผชิญกับความท้าทายของการอยู่รอดในเซเรนเกติน่ามีเบียภูมิประเทศที่แห้งแล้งมีนกชนิดหนึ่งที่มักจะทำรังอยู่มันเป็นนกที่ทำรังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนกกระจาบสังคมพวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนี้ได้อย่างไรติดตามตอนหน้าในชีวิตสัตว์มหัศจรรย การเดินทางในครั้งนี้จะออกสำรวจชายฝั่งทางตอนเหนือของนอร์เวย์นี่คือช่องแคบซอลสตรอเมนซึ่งตั้งอยู่ที่ละติจูด68องศาเหนือในอาร์กติกเซอร์เคิลมันเชื่อมต่อซอลฟยอร์ดทางทิศตะวันตกซึ่งจะเปิดสู่มหาสมุทรแอตแลนติกและสเกิร์สแตทฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทางทิศตะวันออกช่องแคบมีความกว้างเพียง500เมตรช่องแคบนี้มีความสวยงามมากและกระแสน้ำที่แรงที่สุดนี้ได้สร้างน้ำวนที่รุนแรงด้วยเช่นกัน
เป็นเวลาราว3ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่น้ำเริ่มขึ้นสายน้ำได้แรงขึ้นซึ่งเป็นปกติและน้ำวนยังได้เพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยน้ำวนมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ที่ใหญ่ที่สุดที่วัดได้เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า10เมตรกระแสน้ำสามารถทำความเร็วได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับน้ำจะสูงสุดหลังจากผ่านไป6ชั่วโมงกระแสน้ำจะค่อยๆช้าลงแล้วหยุดนิ่งแต่ไม่นานหลังจากนั้นน้ำจะลดลงแล้วน้ำจะไหลไปทางทิศทางตรงกันข้ามกระแสคลื่นที่รุนแรงเหล่านี้ทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลในน่านน้ำที่อยู่รอบๆ บริเวณนี้ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือปลาหลากหลายชนิดสามารถพบได้ที่นี่เช่นปลาคอสปลาแองเกิลซึ่งปกติพวกมันอาศัยอยู่ในระดับความลึกกว่า200เมตรการวิจัยเกี่ยวกับน้ำวนและสภาพแวดล้อมโดยรอบเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี่คือสติ๊กแซนดี้นักประดาน้ำท้องถิ่น yeah. เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในซอลสตรอมเมนมานานกว่า20ปีหากต้องการดำน้ำในช่องแคบซึ่งมีกระแสน้ำที่รุนแรงต้องมีผู้นำทางที่เป็นมืออาชีพอย่างมากกระแสน้ำนิ่งและดูสงบแซนดี้ออกไปเพื่อตรวจสอบสภาพน้ำแม้ว่าพื้นผิวจะดูเหมือนสงบแต่ใต้น้ำอาจจะรุนแรงดูเหมือนว่ากระแสน้ำยังไม่ลดลงแซนดี้อาศัยประสบการณ์หลายปีในการประเมินสภาพของกระแสน้ำ5นาทีต่อมาน้ำก็ยังคงนิ่งอยู่Arctic Circle น้ำจะเย็น8องศาเซลเซียสปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาคอสและปลาแองเกิลควรจะอยู่ในน่านน้ำเหล่านี้สาหร่ายทะเลเคลื่อนไหวไปกับคลื่นในน้ำกระแสน้ำยังคงเคลื่อนไหวเล็กน้อยท่านใดนั้นความลาดชันก็ดิ่งลงไปตรงพื้นทะเลลึกสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นเป็นแมงกะพรุนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เซนติเมตรที่เรียกกันว่าไลออนแมนมันลอยไปทุกที่ตามที่กระแสน้ำพาไปหนวดของไลออนเมนนี้จะขยายออกไปวัดความยาวได้ประมาณ8เมตรเจ้าไลออนเมนเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีหนวดยาวที่สุดของแมงกะพรุนทั้งหมดเมื่อกระแสน้ำสงบพวกมันจะขยายหนวดเพื่อดักสัตว์เล็กๆ
นี่คือปลาดาววัดได้15เซนติเมตรมีขนาดเล็กกว่าแมงกะพรุนไลออนเมนที่นี่เต็มไปด้วยฝูงสีแดงของมันเป็นจำนวนมากที่ติดอยู่กับผนังกำแพงปะการังอ่อนที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำทางเหนือหรือที่เรียกว่า Dead Man's Finger ถูกปกคลุมด้วยฝอยสีขาวมองเข้าไปใกล้ๆจะเห็นเป็นขนคล้ายดอกไม้ส่วนที่มีลักษณะคล้ายกลีบดอกจะเป็นหนวดหนวดเหล่านี้แกว่งไปแกว่งมาตามกระแสน้ำและจุลินทรีย์จะติดกับดักเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีตัวเพียงหัวหอมที่นี่ด้วยกับการเปิดปากขนาดใหญ่ของพวกมันมันจะกรองอาหารและสารอาหารส่วนหนึ่งของกำแพงล้อมรอบไปด้วยหอยพวกนี้เป็นหอยแมลงภู่สีน้ำเงินมีความยาวประมาณ20เซนติเมตรเหมือนเพียงทะเลพวกมันจะกรองอาหารและสารอาหารในน้ำทะเลมองเห็นฉากสีขาวพื้นผิวขรุขระสิ่งที่ปรากฏเป็นสีขาวคือสิ่งมีชีวิตจำนวนมากพวกมันคือดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่งหาได้ยากมากกับการได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่หนาแน่นที่อยู่ในที่เดียวกันได้มากขนาดนี้การใช้หนวดเล็กๆที่มีมากมายของพวกมันเป็นการดักจับอาหารที่ลอยอยู่กับกระแสน้ำน่าแปลกที่สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตอย่างดีที่นี่แต่ยังคงไม่มีสัญญาณของปลาที่พวกเขากำลังตามหารอยแยกค่อนข้างลึกอาจมีปลาซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแต่กลับพบเฉพาะดอกไม้ทะเลและปะการังบางทีผนังแนวตั้งนี้อาจไม่ได้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดพวกปลาก็ได้เพื่อที่จะหาที่อยู่อาศัยของปลานักดำน้ำตัดสินใจที่จะว่ายไปในน้ำที่ลึกกว่านี้อีกที่ระดับความลึก25เมตรในที่สุดพวกเขาก็เห็นปลาเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปลาแดงนอร์เวย์พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหินอยู่ห่างจากชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
การค้นหาปลาคอและปลาแองเกอร์ยังคงดำเนินต่อไปนี่คือปลาวูฟฟิชพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำเย็นพวกมันถูกตั้งชื่อจากฟันที่เหมือนหมาป่าที่มีขนาดใหญ่และคมฟันเหล่านี้ช่วยพวกมันกินหอยเม่นทะเลและปูได้ดูเหมือนว่าที่นี่อาจจะเป็นจุดที่ดีสำหรับพวกปลาบางทีมันอาจจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการหาปลาคอร์ดและปลาแองเกิลฝูงปลาจำนวนมากมันคือปลาแอตแลนติกพอลล็อกวัดขนาดได้ประมาณ30เซนติเมตรพวกมันอยู่ในตระกูลของปลาคอร์ดแตกต่างกันที่ปลาเหล่านี้มักจะเห็นได้ในน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งการปรากฏตัวของพวกมันเป็นข้อยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของหน้าน้ำแห่งนี้ปลาคอร์ดอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวๆนี้การค้นหายังคงดำเนินต่อไปสามสิบนาทีในการดำน้ำสาหร่ายใบยาวกำลังพลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำนั่นหมายความว่าน้ำกำลังจะเคลื่อนตัวไหลอีกครั้งแซนดี้ให้สัญญาณที่จะกลับขึ้นข้างบนถังดำน้ำยังคงมีอากาศเหลือเฟือแต่การดำน้ำจะต้องสิ้นสุดในตอนนี้ความแรงของกระแสน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการดำน้ำในช่องแคบนี้เป็นเวลาที่สั้นเสมอการดำน้ำในครั้งแรกมีประโยชน์อย่างมากแต่น่าเสียดายที่ไม่มีสัญญาณของปลาที่เป็นเป้าหมายซาวสตรอมินเป็นบ้านของดอกไม้ทะเลและฝูงปลาจำนวนมากมีเหตุผลว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจำนวนมากจึงสามารถอาศัยอยู่ในน่านน้ำที่หนาวเหน็บของอาร์กติกเซอร์เคิลได้เหตุผลก็คือมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองในความเป็นจริงกระแสน้ำของที่นี่ไหลอยู่เสมอแซนดี้หยุดการว่ายน้ำที่ความลึก27เมตรมีรูที่หินซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1เมตรอะไรที่จะสามารถอยู่ภายในนั้นได้สภาพแวดล้อมภายในมันแตกต่างจากภายนอกผนังปกคลุมไปด้วยสิ่งมีชีวิตเช่นดอกไม้ทะเลกระแสน้ำที่อยู่ภายในค่อนข้างเบาทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายบางทีอาจมีปลาทะเลน้ำลึกอาศัยอยู่ในนั้น
ถึงแม้จะคาดหวังสูงแต่ก็ไม่พบปลาที่ต้องการในความเป็นจริงหลุมขนาดใหญ่นั้นค่อนข้างน่าสนใจแล้วอะไรที่สร้างมันขึ้นมาบนฝั่งพบหลุมลึกลับอีกหลุมหนึ่งนี่เป็นบริเวณที่มีกระแสน้ำแรงไหลเข้ามาเมื่อน้ำขึ้นภายในหลุมมีหินขนาดใหญ่สองก้อนเมื่อกระแสน้ำสูงกระแสน้ำแรงทำให้หินกลิ้งไปรอบๆหินผ่านการกลิ้งบ่อยๆจนทำให้เป็นหลุมในโพรงหลุมที่ด้านล่างของช่องแคบถูกกัดเซาะด้วยหินตลอดเวลาในลักษณะเดียวกันนี่เป็นเพียงแค่การแสดงความรุนแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านช่องแคบซอสตรอเมนแล้วทำไมกระแสน้ำบริเวณนี้ถึงไหลแรงหนึ่งในเหตุผลหลักคือความแคบของช่องแคบที่มีความกว้างประมาณ500เมตรเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้นมีเกาะขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางซึ่งทำให้ช่องแคบแคบมากขึ้นไปอีกหลังช่องแคบคือสเกิร์ตสแตทฟิออดเป็นอ่าวแคบๆขนาดใหญ่หรือเกาะที่มีพื้นที่260ตารางกิโลเมตรสเกิร์ตสแตทฟิออดและซอฟฟิออดเชื่อมต่อกันด้วยช่องแคบที่แคบมากเมื่อน้ำขึ้นในฟิยอร์ดด้านนอกแต่ระดับน้ำในฟิยอร์ดด้านในยังคงต่ำอยู่ช่องแคบที่แคบทำให้น้ำไหลซึมเข้าไปได้ยากความแตกต่างของระดับน้ำจะสร้างกระแสน้ำที่แรงขึ้นกระแสน้ำนี้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนและสร้างน้ำวนขึ้นมาเมื่อน้ำขึ้นสูงระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกจะสมดุลและกระแสน้ำจะหยุดนิ่งอย่างไรก็ตามเมื่อน้ำเริ่มลดลงน้ำในฟิยอร์ดด้านในพยายามที่จะไหลกลับออกไปสร้างกระแสน้ำที่แรงขึ้นอีกครั้งน้ำไหลผ่านช่องแคบนี้ทุกๆ6ชั่วโมงและทุกครั้งมันจะสร้างกระแสน้ำที่รุนแรงนี้ขึ้นมาเมื่อผ่านช่องแคบน้ำจะมีแรงดันมหาศาลคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินและความโกลาหลนำไปสู่การก่อตัวของน้ำวนที่ซับซ้อนชาวบ้านบอกว่าปลาคอร์ดว่ายน้ำอยู่รอบๆซอลสตรอเมนนักดำน้ำต่างหวังว่าจะได้จับภาพพวกมันในวันนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีกระแสน้ำสงบมีการดำน้ำหลายครั้งรอบๆ บริเวณนี้เพื่อหาปลาคอร์ด
การค้นหามีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงพื้นทรายนักดำน้ำเจอปลาดาวพวกมันรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักดำน้ำมองหาต่อไปมีบางอย่างอยู่ในทรายมันคือปลาแองเกิลปลาแองเกิลนี้มีความยาวประมาณ1เมตรปลาเหล่านี้ใช้คลีบที่หน้าอกเพื่อเคลื่อนไปรอบๆพวกมันจับปลาและเหยื่ออื่นๆด้วยฟันที่คมของพวกมันในที่สุดก็พบกับปลาทะเลน้ำลึกปลาแองเกิลที่นี่มีสาหร่ายทะเลที่อุดมสมบูรณ์มีฝูงปลามากมายเพื่อไม่ให้พวกมันตื่นกลัวนักดำน้ำจะค่อยๆว่ายน้ำหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มของสาหร่ายทะเลปลาคอร์ดแอตแลนติกพวกมันอาศัยอยู่ในน่านน้ำแอตแลนติกทางเหนือของยุโรปส่วนใหญ่มีความยาวตั้งแต่60ถึง70เซนติเมตรแต่คำถามคือทำไมสามารถเจอปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาคอร์ดและปลาแองเกิลได้ที่นี่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งได้ให้คำตอบไว้ว่าน่าจะเป็นเพราะอุณหภูมิของน้ำที่ความลึกประมาณ200เมตรซึ่งเป็นที่ที่ปลาคอร์ดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 6-8 องศาเซลเซียสมันเป็นสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับที่พบในน่านน้ำลึกด้วยความอุดมสมบูรณ์ของอาหารสถานที่แห่งนี้มันมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับปลาคอร์ดแต่ก็ยังมีอันตรายอยู่รอบๆสวรรค์แห่งนี้ด้วยเช่นกันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่ไปมาในน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของปลาแองเกิลเป็นกระดูกของครีบที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปร่างนี่เป็นวิธีที่ปลาแองเกิลกินอาหารมันจะทำตัวเป็นเหยื่อล่อปลาคอร์ดนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่กำลังยั่วยวนนั้นอันตรายเพียงใดปลาแองเกิลเข้าโจมตีปลาคอร์ดทันทีดูเหมือนว่ามันจะกัดปลาแองเกิลพุ่งเข้าหาสิ่งที่อยู่ในระยะโจมตีของมันนี่แสดงให้เห็นถึงความกระหายอยากที่เป็นธรรมชาติของมันตัวนี้มีเป้าหมายที่ปลาคอร์ดตัวเล็กเนื่องจากทั้งตัวถูกพรางด้วยทรายจึงยังไม่ถูกพบอ
ลองดูอีกครั้งเหยื่อกำลังเคลื่อนที่ไปมาการกินปลาคอร์ส1ตัวจะประทังชีวิตปลาแองเกิลไปหลายวันที่ซอสตรอมินจะเห็นภาพพฤติกรรมการกินกันระหว่างปลาคอร์สและปลาแองเกิลอยู่บ่อยในช่วง 2-3 ครั้งแรกของการดำน้ำปลาเหล่านี้ไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นเลยกล้องได้จับภาพช่วงเวลาที่หาได้ยากของชีวิตปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกได้สำเร็จในบริเวณนี้เมื่อถึงช่วงสิ้นสุดกระแสน้ำขึ้นน้ำลงในฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นการย่างเข้าฤดูหนาวฤดูหนาวที่กระทบยอดเขาจะเคลื่อนลงสู่ที่ราบลุ่มด้านล่างในช่วงต้นตุลาคมการดำน้ำยังคงดำเนินต่อไปอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่6องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิต่ำกว่าปลายเดือนกันยายน2องศาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดูเหมือนมีกิจกรรมน้อยกว่าปกติฝูงปลาเล็กๆแหวกว่ายพวกมันเป็นปลาคอร์สมันเกิดในฤดูใบไม้ผลิและมีความยาวประมาณ7ซมเมื่อไม่นานมานี้พวกมันซ่อนตัวอยู่ในสาหร่ายทะเลแต่ในช่วงฤดูหนาวพวกมันออกมาจากที่ซ่อนหลังจากใช้เวลาอยู่ใกล้กับผิวน้ำแล้วพวกมันก็จะลงไปอยู่ที่บริเวณน้ำลึกในช่วงฤดูหนาวเมื่อปลาคอร์สที่อายุน้อยหายไปหมดบ่งบอกถึงการเข้าฤดูหนาวที่แท้จริงของช่องแคบซอลสตรอมินช่วงเวลาที่ยาว